มองไม่เรียกว่ามองมันสบตาไม่ได้หรอกมันหน้าเดียวกันนะต่อยมวยยาวไปไงต่อยกับนักมวยแบบมันยาวๆอย่างนี้ต่อยยากนะมวยยาวแล้วจะคนถ้าเราผิดจังหวะได้ก็ไม่ยากล่ะยังเขาเคยเจอคู่ต่อคู่ที่สูงขนาดนี้มาบอกที่แบบโอ้เยอะเลยครับซึ่งฟันหน้าก็สูงประมาณนี้เอาฟันหน้าก็สูงประมาณนี้สูงที่สุดที่เจอมาเออเซลนี่เออเซลนี่ถึงไหมโอ้สูงกว่าครับเออเซลนี่สูงที่สุดเลยไหมใช่ครับนี่ขึ้นเราหลังจากชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นหน้าคู่ชกแล้วความมั่นใจของเราเป็นไงครับตอนนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมีพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมตลอดเดิมนิ่งๆเท่านั้นเหมือนเดิมของพี่โจนี่หมายถึงว่าลูกเกมมันจะออกมาแบบดุเดือดหรือว่าอาจจะแบบถึงขั้นที่ต้องแบบจบไม่ครบยกไหมครับพี่มันสนุกแน่นอนครับถ้าไม่ครบก็ต้องรอดูที่จังหวะแพ้ทุลักใช่นักมวยทุกคนก็หวังเนาะทุกคนทั้งเขาทั้งเราดิเซียมีเติมฟูเรียกว่ามีโอกาสเลยก็ตอนนี้ก็มีแฟนๆครับเรียกว่าส่งกำลังใจให้กับพี่โจย้อนไปนิดนึงถึงกับไฟที่ผ่านมาเนี่ยพอต่อยหลังจากที่ชกเสร็จกับวันถ่ายครับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแฟนคลับนี่เป็นยังไงบ้างพี่แฟนคลับเยอะกว่าเดิมครับน่าสนใจเหมือนกันครับแปลกแปลกเลยคนนะเยอะกว่าเดิมอีกขนาดเยอะกว่าเดิมอีกขนาดไหนครับเยอะโอ้เยอะมากครับเป็นร้อยฮะพุ่งกระโจนแหละติ่งพุ่งกระโจนแล้วตอนนี้ยอดฟอลโล่ในโซเชียลเป็นไงครับก็ดีนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมผมให้เพื่อนเล่นให้ด้วยบางครั้งไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้มาหลังจากเสร็จไฟนี้มีโปรแกรมจะทำอะไรบ้างครับกลับบ้านพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปมีการเล่นโซบอร์ดเฮ้ยไอโนบอร์ดคือกลับบ้านที่สวนสาธารณะนะฮะใช่ครับกับทีมโคราชเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวย้อนถามเรื่องการฟิตซ้อมนิดหนึ่งครับพี่โจไฟนี้นี่ปักหลักฟิตซ้อมอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่อเมริกาพี่ที่อเมริกาครับผมจะอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่มาที่ไทยจะมาแบบปรับเวลา10วันสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าซ้อมจริงๆเลยซ้อมที่อเมริกาเพราะว่าต้องทำงานด้วยครับซ้อมด้วยอ๋อแล้วอย่างนี้ใช้เวลาในการแบ่งทำงานหรือว่าซ้อมยังไงบ้างพี่วันนี้ซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณถ้าซ้อมเลยเช้าก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเย็นก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาจะทำงานก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงหลังนั้นก็ซ้อมแล้วก็พักก่อนมีเวลาทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำงานอีกตอนเย็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วก็ซ้อมทำงานแบ่งเวลาได้สบายสบายเลย